ผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวผมอยากให้ท่านที่นะชื่นชอบเกจิในปัจจุบันได้หวนนึกถึงเกจิในอดีตด้วยนะครับว่าท่านมีนวัตปฏิบัติที่งดงามแล้วก็มีวัตถุมงคลที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงหลวงพ่ออินเทวดาหลวงพ่ออินเทวดาวัดราชรังสรรค์อดีตเกจิสายเหนียวแห่งพระประแดงอาจารย์หลวงพ่อสุพศวัดศรีทรงธรรมอดีตพระเกจิอาจารย์ดังขมังเวทแห่งนครเขื่อนขันหนึ่งในตำนานเกจิสายเหนียวหลวงพ่ออินทยาโนหรือหลวงพ่ออินเทวดาหรือหลวงพ่ออินตาทิพย์แห่งวัดใหญ่ตาอินหรือวัดราชรังสรรค์ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการผู้ที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยและเป็นพระอภิญญาจารย์ผู้มีฤทธิ์ดุจพระอรหันต์จี้กงวัดราชรังสรรค์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้าในหมู่ที่4บ้านวัดใหญ่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2499หลวงตาอินเมื่อครั้งเป็นฆราวาสได้ศึกษาวิทยาการกับหลวงพ่อต่วนวัดกองแก้วจนมีความรู้แตกฉานด้านกรรมฐานท่านมักจะไปนั่งกรรมฐานที่วัดร้างเก่าแก่ที่เรียกกันว่าป่าวัดใหญ่ท่านได้อุปสมบทและพัฒนาให้เป็นสำนักสงฆ์ใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์วัดใหญ่ตาอินโดยสร้างโบสถ์เล็กๆขึ้นกลางน้ำใช้ชื่อว่าโบสถ์น้ำต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้นชาวบ้านได้ร่วมสร้างกุฏิและศาลาต่างๆวัดราชรังสรรค์ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ.2510ผู้ดำเนินการสร้างคือนายพศบัวเจริญโดยตั้งชื่อว่าวัดราชรังสรรค์แต่ชาวบ้านนิยมเรียกวัดใหญ่ตาอินกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่29พฤษภาคมพ.ศ.2517และวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่12มีนาคมพ.ศ.2518หลวงพ่ออินท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือน7ปีวอกตรงกับวันที่7เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2439เป็นบุตรของนายเป่งและนางแช่มนามสกุลเทศเนตรครอบครัวประกอบอาชีพชาวสวนในวัยเยาว์ไม่ได้รับการศึกษาจึงทำให้ท่านไม่รู้หนังสือแต่ด้วยสติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบอันเป็นเลิศท่านสามารถจำสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำเมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดกองแก้วอำเภอพระประแดงบวชอยู่ระยะหนึ่งจึงสึกออกมาช่วยบิดาทำสวนต่อมาได้สมรสกับนางแดงช้างแก้วมีบุตรด้วยกัน5คนท่านมีฝีมือทางช่างตัดผมได้เที่ยวรับจ้างตัดผมให้ชาวบ้านทั่วไปในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงการแต่งกายของท่านไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปท่านชอบสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆปุกปะขาดวิ่นในช่วงที่ตะเวนรับจ้างตัดผมนั้นท่านได้ใช้เวลาว่างศึกษาวิทยาการโดยเฉพาะกับหลวงพ่อต่วนพระวิบูลธรรมคุตตะแห่งวัดกองแก้วซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านจนมีความรู้แตกฉานในวิทยาคมศึกษาทั้งนี้หลวงพ่อต่วนอดีตเจ้าวาดวัดกองแก้วเป็นเกจิผู้เรืองวิทยาคมในเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีแม้แต่เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่รู้จักกันดีในเขตอำเภอพระประแดงเ
ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียงวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังที่ขึ้นชื่อลือชาจะเป็นที่หวงแหนของผู้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นอย่างมากนั่นก็คือผ้าแพรดำที่มีการสร้างอยู่ด้วยกัน3สีคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำหลวงพ่ออินท่านศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใจในคำสอนนั้นอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะด้านกรรมฐานท่านมีความสนใจมากมีชาวบ้านบางคนคิดทดสอบท่านโดยให้ตรวจดูดวงชะตาท่านก็สามารถทายทักได้ถูกต้องแม่นยำจนชาวบ้านให้สมญานามว่าตาอินเทวดาท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ที่ใดมีสำนักอาจารย์ดีท่านไปขอสมัครเป็นศิษย์เพื่อศึกษาวิทยาการจากท่านอาจารย์เหล่านั้นทำให้ท่านมีความรู้กว้างขวางขึ้นตามปกติแล้วถ้าว่างจากภารกิจท่านมักไปนั่งกรรมฐานที่บริเวณเนินดินที่มีวัดร้างเก่าแก่ที่เรียกกันทั่วไปว่าป่าวัดใหญ่วันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งกำหนดจิตให้เป็นสมาธิอยู่นั้นก็บังเกิดนิมิตขึ้นเห็นพระพุทธรูปองค์งามต่อมาท่านได้ถวายนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อใหญ่ธรรมนะหลวงพ่อใหญ่สัมมะกะโทซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารจนกระทั่งทุกวันนี้ถึงปีพ.ศ. 2499ท่านได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งเป็นการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสอย่างถาวรมีนามฉายาว่าอินทยาโนท่านได้บูรณะบริเวณเนินดินที่เป็นวัดร้างนั้นให้เป็นที่พำนักของสงฆ์และให้ชื่อว่าสำนักสงฆ์วัดใหญ่ตาอินท่านได้สร้างศาลากุฏิสงฆ์สร้างวิหารเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่สัมกะโทนะแรกเริ่มไม่มีอุโบสถเพื่อใช้ทำสังฆกรรมหลวงพ่ออินท่านได้สร้างโบสถ์เล็กๆขึ้นหลังหนึ่งโดยมีน้ำล้อมรอบเป็นเขตวิสุงคามสีมาให้ชื่อว่าโบสถ์น้ำต่อมามีพระสงฆ์มากขึ้นจึงมีพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาได้ร่วมกันสร้างกุฏิและศาลาต่างๆและที่สำคัญได้ร่วมกันสร้างอุโบสถและได้รับอนุญาตพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามระเบียบประเพณีและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชรังสรรค์จนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 2520หลวงพ่ออินชราภาพมากแล้วท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคทางเดินหายใจต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้งจนที่สุดท่านก็ละสังขารไปด้วยอาการสงบเมื่อวันพระหัสบดีกลางเดือน4ปีพ.ศ. 2521รวมสิริอายุ82ปีสำหรับสิทธิ์สืบทอดพุทธาคมสายตรงของหลวงพ่ออินเทวดาที่มีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันก็คือหลวงพ่อสุพจน์จันทูปโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดศรีทรงธรรมตำบลบึงปะทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องชื่อทั้งทางด้านคงกระพันและมหาเสน่ห์โชคลาภหลวงพ่ออินนะเทวดาองค์นี้ครับนะวัดใหญ่ตาอินนะหรือวัดราชรังสรรค์นะอยู่พระประแดงสมุทรปราการนะครับนะนี่เหรียญรุ่นแรกเมื่อปีพ.ศ. 2518ฮะแล้วก็นะมีร็อกเก็ตนะร็อกเก็ตของท่านนะมีรูปถ่ายสมัยหลวงพ่ออินเป็นคฤหัสถ์นะครับนะภาพอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยนี่หลวงปู่ต่วนวัดกองแก้วนะครับนะนี่ฮะก็นะเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุย
ในรายการนะก็เอาแบบสั้นๆไม่เยอะมากมายนะครับ